มกับต้อมนะครับเรียนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาด้วยกันเราทั้งสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นปีเดียวกันครับผมคือในเนี่ยเขาจะเป็นเด็กเรียนหลังห้องส่วนต้อมนี่ต้องกันข้ามเลยเนาะวันแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้แคมปัสใช้คณิตศาสตร์นะคะหลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่หัวออดิเนชั่นของเรานะคะจะเรียนอะไรบ้างก็เรียนอุลตราไวโอเลตแล้วก็ผมรู้สึกว่าต้อมเนี่ยเป็นเด็กที่ค่อนข้างแบบว่าเรียนเยอะมากๆมาเช้านั่งหน้าห้องตั้งใจเรียนวันนึงแล้วก็ถือแต่เทคเดินนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มแก๊งของเขาอะครับเพื่อแบบว่าเดินไปด้วยกัน 3-4 คนแล้วก็ถือหนังสือเล่มใหญ่ๆกันทั้งหลายเราก็เป็นเพื่อนกันคุยกันตามปกตินะยังไม่ได้รู้สึกมีความรู้สึกแบบพิเศษเหมือนคนรักทั่วไปจนมันมาถึงปี4อ่ะที่เราทั้ง2คนเนี่ยจะต้องมีการจับคู่ทำวิทยานิพนธ์กันนะคะคือจากคนหลายๆคนจากเพื่อนจากอาจารย์จากรุ่นพี่อะไรเงี้ยทำไม่รู้มันด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่ก็เชื่อนะมันก็เป็นความลิขิตของเราสองคนหรือเปล่าใช่ทำให้เราได้แบบว่าใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นแล้วก็ได้มาคู่กันค่ะได้ทำโปรเจกต์ร่วมกันก็ขอบคุณกรรมเทพทุกคนด้วยนะคะจากที่ผมกับต้อมได้เริ่มทำวิทยานิพนธ์ด้วยกันทำให้ผมกับต้อมเนี่ยรู้สึกว่ามีเวลาร่วมกันมากขึ้นทุกๆวันจนเพื่อนๆที่เป็นเหล่ากรรมเทพของผมครับเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงไปของเราทั้งสองคนมากขึ้นเรื่อยๆจนมีการมาทักว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนแปลงไปมากนะแต่ในใจผมเองก็คิดว่าผมเนี่ยก็เริ่มชอบต้อมแล้วอยากคุยอยากเจอต้อมทุกๆวันอยากไปกินข้าวด้วยกันอยากไปไหนมาไหนด้วยกันตัวต้อมเองก็รู้สึกได้ตอนที่เบาบรรดาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยแหละค่ะก็คือมาทักนี่แหละว่าเฮ้ยในดูเปลี่ยนแปลงไปนะดูทำทุกอย่างให้ต้อมอ่ะเหมือนทำรู้สึกอะไรที่พิเศษให้ต้อมเยอะจัง จนเราก็รู้สึกว่าเรากลับมาสังเกตตัวเขาเองแล้วก็ตัวเราเองด้วยว่าเขาเองก็เปลี่ยนไปจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันค่ะThank you.
อนที่เราเนี่ยทั้งสองคนใกล้จบปี4กันแล้วผมจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์2548คือช่วงเวลาเนี่ยครับที่ใกล้จบแล้วผมรู้สึกในใจแล้วว่าผมเนี่ยชอบต้อมมากมันก็เป็นความไม่แน่ใจอีกครับว่าต้อมเนี่ยชอบผมหรือเปล่าวันนั้นผมก็รู้สึกกระวนกระวายมากคิดมาตลอดในช่วงก่อนหน้านี้ว่าจะทำยังไงจะบอกต้อมว่ายังไงดีจนวันนั้นผมก็รวบรวมความกล้าเดินวนไปวนมาหลายรอบเหมือนกันผมก็เห็นต้อมเขานั่งอยู่ที่ใต้ผ้าครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีจะเห็นต้อมเป็นคนที่จดกระดาษโน้ตบ่อยผมจึงเอากระดาษโน้ตเนี่ยครับมาเขียนถามต้อมถึงความในใจที่ผมมีกับต้อมและต้อมมีกับผมครับหลังจากได้รับกระดาษโน้ตของนายก็ในใจจำได้ว่าอมก็คงยิ้มแหละจำได้ว่าอมยิ้มนะเพราะว่าเรารู้สึกดีมาตลอดเหมือนกันแต่เราก็ไม่กล้าพูดเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอย่างที่เรารู้สึกอยู่หรือเปล่าหลังจากวันนั้นมาก็ตกลงแล้วแหละก็ตอบตกลงเขาไปหลักไม่ได้ตอบนะวินาทีนั้นนะคะกลับไปตอบอีกทีนึงนอกรอบแต่ว่าไม่ได้ตอบในกระดาษโน้ตถ้าพูดถึงความประทับใจของนายเนี่ยต้อมมีเยอะมากคือเขาเป็นผู้ชายที่เชื่อว่าผู้หญิงหลายคนต้องอิจฉาต้อมนะซึ่งเขาเป็นคนดีมากเป็นผู้ชายที่เป็นดูแลเทคแคร์ผู้หญิงดีแล้วก็ไม่เจ้าชู้เลยคบใครคือคบคนเดียวแล้วก็ทำทุกเรื่องที่ผู้หญิงความเป็นผู้หญิงที่หลายๆคนคือจะเอาแต่ใจเนาะซึ่งต้อมก็เป็นคนแบบนั้นแหละแต่เขาอะทนได้อะจนเรารู้สึกละอายไปเองจนเรารู้สึกดีขึ้นความเอาแต่ใจของเราอะลดน้อยลงเรื่อยๆเมื่อคบกับเขาดูแลเทคแคร์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ๆน้องๆเขาอะดีมากซึ่งเราประทับใจเขาตรงนี้ละต้อมเป็นผู้หญิงที่น่ารักตั้งแต่ที่เราได้รู้จักกันมาตั้งแต่แรกๆก็เป็นผู้หญิงที่อ่อนแล้วก็มีอารมณ์ขันผมแบบว่าสามารถคุยกับต้อมทุกเรื่องคู่เรานี่คือมีทุกอย่างถึงทะเลาะกันก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันก็หนักก็เยอะจน 3-4 ปีมาเนี้ยเราเข้าใจกันเรื่องทะเลาะกันน้อยลงมากใช่ครับแค่มองตาก็รู้ใจแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องทะเลาะให้เยอะกว่านี้ผมสัญญาว่าผมจะดูแลต้อมไปตลอดแล้วก็ทำตัวให้เหมือนเดิมตั้งแต่ก่อนหน้านี้และตลอดไปครับต้อมเองก็สัญญาเหมือนกันว่าจะเป็นคนที่น่ารักให้กับเขาเหมือนที่เป็นมาตลอดไปแล้วก็จะเป็นภรรยาที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีค่ะแล้วก็รักเขามากที่สุดเลยก็จะรักอย่างนี้ตลอดไป